กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พาไปดูข้อแนะนําจากทางกรอตรกันหน่อยนะครับ<ะ>คือช่วงก่อนหน้านี้เราจะมักจะเห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหุ้นบางตัวที่อาจจะขึ้นแล้วก็ลงอย่างค่อนข้างจะเวียงไหวบางทีนักวิเคราะห์ก็มองว่าเราหาปัจจัยพื้นฐานไม่ค่อยเจอด้วยซ้าไปนะครับกรอตรก็เลยมองว่าเพื่อป้องกันผู้ลงทุนที่เป็นรายย่อยจะเสียหายจากความเวียงไหวต่างๆมีการให้งให้ข้อสังเกตให้ข้อมูลมาว่าในกรณีที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ย อะไรบ้างจะเป็นข้อที่ทําให้นักลงทุนสังเกตได้ชั่งใจได้ก่อนจะเข้าไปตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้นๆนะครับทั้งฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุนของสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยทั่วไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นถ้าบริษัทนั้นๆมีกําไรเพิ่มมากขึ้นหรือมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นปัจจัยลักษณะแบบนี้ราคาหุ้นมันก็จะขึ้นครับ ลักษณะเดียวกันถ้าเป็นกรณีปัจจัยพิเศษอย่างโควิด1 9อาจจะมีผลกระทบด้านลบก,กับธุรกิจที่ท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางแต่เป็นบวกครับกับธุรกิจออนไลน์หรือโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้ก็จะเรียกว่าราคาหุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆในทางกลับกันครับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบางตัวอาจจะมาจากการสร้างราคาปริมาณหลักทรัพย์หรือที่รู้จักกันคุ้นหูที่เราเรียกกันว่าเป็นการปั่นหุ้น กอรตอตให้คําแนะนําว่าข้อสังเกตเบื้องต้นดูได้จากการที่ราคาปริมาณการซื้อขายมันเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับเลยหรืออาจจะมีข่าวแต่เป็นข่าวที่ไม่ทราบที่มาไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้วมีผลทําให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงด้วยสภาพการซื้อขายที่มันผิดไปจากปกติซึ่งก็อาจจะเป็นการซื้อขายที่มาจากกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นครับกรตเตือนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผู้ลงทุนรายย่อยควรจะสังเกตและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เข้าไปซื้อขายในช่วงเวลานั้นครับเพราะว่าอาจจะทําให้เข้าไปซื้อขายหุ้นในราคาที่ไม่ปกติแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเหยื่อของการปั่นหุ้นแต่ในบางกรณีครับผู้ลงทุนที่ชอบหุ้นที่มีความวื้หวาความเสี่ยงสูงก็จะต้องระมัดระวังและจํากัดความเสี่ยงของตัวเองด้วยทีนี้เพื่อเป็นข้อมูลกับนักลงทุนครับทางสำนัก,ก,ากงานกรตอเองก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลักษณะของหุ้นที่ถูกปั่นได้ง่ายมักจะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าทางตลาด ต่ำครับเพราะว่าใช้เงินทุนจำนวนน้อยมีสภาพคล่องการซื้อขายน้อยเป็นปัจจัยพื้นฐานอาจจะไม่ค่อยดีหรือมีจำนวนหุ้นหมุนเวียนหรือฟรีโฟร์เนี่ยค่อนข้างจะต่ำครับซึ่งการปั่นหุ้นก็มีทั้งกรณีการส่งคําสั่งซื้อขายที่ทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดแล้วก็การส่งคําสั่งซื้อขายในลนักษณะต่อเนื่องกันต้องการจะทาให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและอาจจะมีพฤติกรรมหลายลักษณะครับอย่างเช่นทําราคาซื้อขายเปิดปิด จับคู่ซื้อขายกันเองปรับดันชี้นําราคาแตกย่อยคําสั่งหรือว่าเสนอเสนอราคาเสนอขายโดยระบุราคาที่ไม่น่าที่จะขายได้ขณะเดียวกันครับเพื่อทําทให้การปั่นหุ้นสําเร็จก็อาจจะมีการปล่อยข่าวเท็จเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างเช่นการสร้างข่าวว่าหุ้นตัวนี้จะมีข่าวดีเพื่อทําให้นักลงทุนหรือผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นต้นครับ ทั้งหมดนี้คือลักษณะส่วนหนึ่งของการปั่นหุ้นที่นักลงทุนควรจะรู้ซึ่งในส่วนของการดูแลความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยทั่วไปแล้วตลาดหลักทรัพย์จะเป็นด่านหน้าในการดูแลการซื้อขายหุ้นให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาและเมื่อพบลักษณะการซื้อขายที่มีความผิดปกติแจ้งมาที่สำนักงานกรอต่อโดยมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเช่นการปั่นหุ้นกราตอก็จะดำเนินการครับมีการประสานกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อติดตามสภาพการซื้ออขาายย่งใกล้ชิด รวมทั้งทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกองบังคับการการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอปอสโรวมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงในกรณีที่มีความจําเป็นครับเพื่อตรวจสอบและก็สืบสวนสอบสวนรวมทั้งดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดโดยมีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและก็รัดกลุ่มด้วยครับ พาผู้ชมมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของทางบางจากคอร์ o ปอเรชันกันหน่อยนะคะล่าสุดทางผู้ถือหุ้นของบางจากเขาก็ไฟเขียวแล้วค่ะในการอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นของเอโซนะคะซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ก็คือรอสรุปราคาหุ้นสุดท้ายในการเข้าทําธุรกรรมรวมไปถึงรอการพิจารณาของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าด้วยแต่ในมุมของผู้บริหารบางจากมั่นใจว่าดีลนี้น่าจะจบลงแบบเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในสิ้นปีค่ะ การประชุมสามาัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BCP นะคะซึ่งประชุมไปเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนจากบริษัทเอ็กซอนมบิลเอเชียโฮ i ดิ้งจำนวน2,283.75ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ65.99และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนอีก1,177.11ล้านหุ้น หรือร้อยละ34.01ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอโซณวันที่30กันยายน2 5 6 5ค่ะภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นเพื่อได้มาซึ่งหุ้นที่เหลือทั้งหมดในเอโซในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นเอโซในธุรกรรมการซื้อขายหุ้น สำหรับกระบวนการต่อจากนี้นะคะคุณชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบางจากบอกว่าราคาหุ้นสุดท้ายสําหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นยังต้องรอง,งบการเงินของเอโซปิดก่อนคาดการว่าจะทราบได้ก็คือช่วงไตรามาสที่2ขณะที่เงื่อนไขที่ต้องบรรลุก,ก่อนการเข้าซื้อเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยถ้าดูตามกระบวนการของคณะกรรมการการแข่งขันทางการคา้าก็จะใช้เวลาพิจารณาอีก105วันก็คือเราวๆเ,เดือนกรกฎาคมนี้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะถ้าถามถึงราคาการซื้อขายหุ้นคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ8 9บาทตามที่ได้แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ ซึ่งบางจากได้ทำประมาณการราคาซื้อขายหุ้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปของเอโซและประมาณการข้อมูลสินค้าคงเหลือไฮโรคาร์บอนและสินค้าคงเหลือของกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลืน่นและสารละลายเคมีพันที่เป็นกิจการไม่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ณนะ31ธันวาคม2565มูลค่ารวมของหุ้นที่จะซื้อขายเท่ากับ2956ล้านบาทหรือตกประมาณ9บาทส8ตางค์ต่อ1หุ้น ส่วนกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในเอโซนะคะคาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาส3และไตรามาส4ซึ่งทางผู้บริหารของบางจากก็มั่นใจว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะจบได้ในสิ้นปีนี้ค่ะคุณชัยวัตรบอกว่าดีลดังกล่าวเนี่ยจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผนนะคะซึ่งก็จะหนุนให้ผลประกอบการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากได้โรงกลัน่นน้ำมันเอโซเข้ามาเพิ่ม ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวรวมแล้วก็จะเป็นประมาณ2 9 4 0 0 0ล้านบาเรลรวมถึงสถานีบริการน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นปั๊มเอโซปัจจุบันเขามีอยู่ประมาณ7-800สาขาปั๊มบางจากมีอยู่1,300สาาขาพอรวมกันแล้วนะคะก็จะมีสาขาให้บริการอยู่ที่2,000กับอีก100สาขาด้วยกันค่ะราคาหุ้น BCP เช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่31 7 5บาทสาสตางค์ค่ะ พาไปดูความเคลื่อนไหวของปูนซีเมนไทย A.C.C. <ะ>ล่าสุดนะครับขอเลื่อนการนําบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหตุผลก็คือว่ามองว่าภาวะตลาดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มีการทําเรื่องเสนอต่อกรตอตในการขยารยระยะเวลา i p o ออกไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับคุณรุ่งโรจน์รังซีโยผ่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ของปูนซีเมนไทยหรือว่า A.C.C. นะครับแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ว่าทาง A.C.C. ได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเรื่องการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากทางสำนักง,งานกรอสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ของบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนเมื่อ5ตุลาคมทางบริษัทแจ้งความคืบหน้านะครับว่าได้พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCG Chemical เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ภายนอกต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตราคาพลังงานและภาวะเงินเฟอ้อตลอดจนภาวะตลาดเงินและตลาดทุนด้วยจากการพิจารณาบริษัทเห็นว่ายังไม่เหมาะสมจะดําเนินการดังกล่าวในช่วงเวลานี้ครับทาง s c g c h e m i c a l ยื่นขอขยายระยะเวลา IPO และได้รับอนุญ,ญาตจากกรตเมื่อ12เมษายน2566ให้ขยายระยะเวลา IPO ออกไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2566 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ SCG มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน3,854.68ล้านหุ้นผ่า10บาทครับโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ25.2ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ขณะที่ s c g c มีแผนนําเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO อไปใช้ทั้งระยะสั้นกลางและยาวครับโดยหลักจะนําไปปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการคืนเงินกู้ให้กับบริษัทแม่คืคอปูนซีเมนไทยที่ได้มาได้นำมาลงทุนในโครงการ LSP ในเวียดนามมูลค่าลงทุนประมาณ1 6 0่ง0สนถึง1 7ล้านบาทเพื่อให้นิสินต่อทุนหรือดีของบริษัทลดลงจาก1เท่าและช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับการต่อย,ยอดโครงการต่างๆในอนาคต แล้วก็ใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้วยดูราคาหุ้นของบริษัทแม่อย่าง SCC เช้าวันนี้ปูนซีมเมนไทย312บาทย่อลงมาประมาณร้อยละ1.27ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TN n ชช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ